มาด้วยใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นทุกสายตาจ้องจะไปคว้าเอามาด้วยใจฝันฉันจะไปถึงปลายทางในแบ่งครั้งเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟวันนั้นไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าในสักวันจะต้องเป็นของฉันว่าไม้ฉันเลือกซ้ายเธอว่าทางขวาดีกว่าไหมอะบอกร้อนเธอบอกว่าหนาวฉันตื่นซ้ายเธอให้ตื่นเช้าฉันหยุดแล้วเธอล่ะจะรีบไปไหนใจในใจไม่เคยเหนื่อยใจในใจไม่เคยเบื่อกันเราบางทีแม้จะต่างเราจูงมือไม่เคยห่างเรามีรอแค่เธอกับฉันต่างแค่ไหนสองใจก็อยู่ข้างกันเรายังไปด้วยกันแม้วันคืนจะหมุนไปนานแค่ไหนสองเราก็อยู่ข้างกันเรายังไปด้วยกันก็เพราะว่าเราต่างใจดีประสาทถึงไหนเนี่ยฮะช่วยก็ไม่ช่วยปล่อยให้ผู้หญิงสวยน่ารักบอกบางฉันทำอยู่คนเดียวอยู่ได้เนี่ยโอ้โหแน่ใจแล้วว่าบอกบางนะฮะดูสิจะด่านมั้ยเนี่ยหน้าเหรอครับมือไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกันเถอะครับมืดแล้วเพลงก็ยังหาไม่ได้สักเพลงกลุ่มอื่นเขาได้เพลงหมดแล้วล่ะครับก็พวกแกนะมัวแต่เล่นไงช่วยก็ไม่ช่วยและฉันเนี่ยนะก็ดันซวยต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกับพวกแกเนี่ยโอ้แกนั่นแหละปัดอยู่นั่นน่ะหน้าน่ะจะปัดหาซากโบราณคดีหรอครับมีแม็กพูดไม่เข้าหูกลับรถเมย์ไหมฮึใช่ครับคุณแม็กเนี่ยปากเสียงจริงๆเลยนะครับมีเปลี่ยนสีเลยนะมึงขอโทษครับคุณมาดีครับแหมพวกแกนี่มันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าจริงเลยนะเอาๆกลับก็กลับไปเร็วๆเร็วๆช้าช้าจะกลับไหมจองเบาะหลังเลยนะพวกมึงไม่ใช่คนขับแท็กซี่นะเว้ยไอเมย์มึงมาขับเลยสวยแหละมึง
ันสิเห็นไหมไม่มีครับมันต้องมีเสียแล้วมันจะหายไปไหนนี่นี่แม็กแม็กลองไปลองไปหาตรงท่อดูชี้จังเลยเนี่ยไปดูแล้วต้องไปหาสิครับฉันจะลงไปหาได้ยังไงฮะมือก็ถลอกหมดนะสิลองเปิดฝาท่อดูไหมเผื่อมันจะมีอยู่ข้างในอ่ะมันหล่นลงไปก็กลับบ้านไม่ได้แล้วแหละหาให้เจอเลยนะพวกแกเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้แอปช่วยหาครับแอปอะไรวะแอปเบลโอ้ยตายแล้วอะไรของมันวะเฮ้ยฝนตกเฮ้ยโอ้ฝนครับเปียกผมเสียตรงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะกลับยังไงทีเนี้ยแกแหละมัวทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ครับแล้วใครมันทำกุญแจรถร่วงวะก็คุณหมวยนี่ไงครับเอ้านั่นโชคชั้นที่สองแล้วมึงอะไรอ่ะลูกยุงเต็มเลยมาตีโอ๊ยแม็กแกโทรหาปูนให้มารับหน่อยดิโทรศัพท์เราแบตหมดว่ะเฮ้ยนี่แกก็โทรดิโทรศัพท์ฉันอยู่ในรถเฮ้ยใจหมดแล้วมีโทรศัพท์ทำไมไม่โทรเดี๋ยวแบตก็หมดหรอกแบตหมดครับโชค3ชั้นเลยมีโว้เกียดแกจริงเลยว่ะเฮ้ยเงาใครวะไหนใครไอ้แม็กแกอย่ามาได้ป่ะตึกนี้ก็ไม่มีใครแล้วนี่ครับเฮ้ยนี่เป็นไรอ่ะก็มีนะจ้าผีบ้านสิต้องมาบิ้วเลยนะไม่กลัวหรอกที่โรงเรียนอย่างเงี้ยจะมีผีได้ยังไงถ้าผีคือวิญญาณของคนที่ตายแล้วคิดตามประวัติศาสตร์ดูผีมีอยู่ทุกที่เลยครับไอ้เมถ้าคิดได้เป็นวิทยาศาสตร์ผีไม่มีจริงหรอกครับแน่ใจเหรอไอ้เมแน่ใจสิครับผีคือพลังงานสถิตที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นๆอาจเป็นกลุ่มก๊าซหรือการระเหยของแสงคนเรากลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้กลัวความมืดแต่พอเรามีแสงสว่างเราก็ควรหยุดโกงสิ่งเหล่านั้นครับคุณเมย์คะมึงเพิ่งทำแสงสว่างสุดท้ายดับลงไปค่ะเฮ้ยเราคิดยังไงกับพี่พี่วะเล่น้ำมันโชว์เลยตลกมากไหมครับตลกรวยล่ำเลยล่ะตกลงจะฟังไหมฟังไม่อีเมถ้าไม่อยากฟังอะนะกลับไปก่อนก็ได้นะจ๊ะกลับยังไงวะพวกแกเคยเห็นกองทิชชู่ตรงบันไดระหว่างชั้น9ไปชั้น10ป่ะวะเคยครับเขาว่ากันว่านะเว้ยเวลา3ทุ่มนิดๆเนี่ยจะได้มีคนได้ยินเสียงคนร้องเพลงโหยหวนเว้ยดังมาจากตรงนั้นเหมือนเสียงคนกำลังร้องไห้
ี๋ยวทิชชู่ไปไหว้พี่โอเล่เพื่อไม่ให้พี่โอเล่ร้องไห้พอถ้าใครได้ยินเสียงร้องไห้นะแม่งจะซวยใช่ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันครับเมื่อเทอมที่แล้วอ่ะมีน้องคนหนึ่งซ้อมร้องเพลงจนดึกเลยครับตอนเช้าอ่ะเจอแต่รองเท้าครับแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาอีกเลยเฮ้ยนี่ไอ้ตรงซอกตึกที่เราไปหาคุณแจมเมื่อสักกี้เนี่ยมีคนเคยเห็นด้วยเป็นผู้หญิงชุดเขียวด้วยชุดขาวไม่ใช่เหรอครับเขียวเลือดนี่นองท่วมตัวนะเว้ยนอนตะเกียกตะกายตะแกงอยู่ตรงนั้นเป็นผีพี่โอเล่อย่าเล่าเรื่องบ้าอะไรของแกวเนี่ยกลัวเหรอเฮ้ยไม่ต้องกลัวเว้ยเรื่องพี่โอเล่นะกูมีวิธีแก้แก้ยังไงวะวิธีแก้ก็คือแต่ผมไม่เชื่อหรอกคุณนี่นายจะบอกว่านายไม่เชื่อเหรอวะใช่ครับผมไม่เชื่องั้นรอวะสบายจะเกาะแขนพี่ก็ได้นะจ๊ะคนสวยยูบิโอเล่โอ้ยบ้าจะบิ้วเตียงทำไมเนี่ยแล้วเมย์อยู่ไหนวะเรียกผมแล้วครับโอ้โหหายไปซะนานเจอผมเนี่ยก็ผมมารอตรงนี้ต้องนานไม่เห็นจะมีเสียงร้องไห้เลยแต่พอผมรอไปนานๆเริ่มรู้สึกหนาวๆครับแกเจอพี่เอ้เหรอวะเปล่าครับผมปวดขี้เพิ่งขี้สุดนี่แหละครับจะเลยแหละมึงก็น้ำมันไม่ไหลนี่ครับแถมที่ชุดในห้องน้ำก็หมดเลยต้องมาเอาตรงเนี้ยม้วนหนึ่งเดียวแหละเราจะได้ลงไปข้างล่างกันสักทีเมื่อกี้แกว่าไงนะก็น้ำไม่ไหลครับเกเลยมาทิชชู่ใช่ครับที่ไหนนะที่นี่ครับเมย์เฮ้ยนี่แกอีเมย์ไม่มาพวกข้าหลบรู้เอ้ยลบหลู่ข้ารุนแรงเลยด้วยเมย์แกลบหลู่พี่โอเล่พวกเราจะต้องซวยกันหมดได้เลยโอ้โหโอ้โอเล่อะไรไม่มีจริงหรอกครับไอ้เมย์สวยแล้วมึงผมไม่กลัวหรอกครับ Google บอกผมว่าผีไม่มีจริงหรอกครับไอ้เมย์แกจะไปไหนวะOh, oh, oh.
แกได้ยินปะวะชัดเลยเสียงหลอนมากอาจจะเป็นเสียงลมพัดก็ได้นะครับแม็กแกว่าคุณได้ยินเสียงพี่โอเล่ต้องสวยจริงๆใช่ปะวะมันก็แค่เรื่องเล่าอะครับอย่าไปจริงจังมากเลยแถมนี่ก็ไม่เห็นมีเงาใครสักคนเลยครับแหมทำไมวิ่งหนีมิวผมไม่กลัวหรอกครับอย่ามาหลอกผมไม่ยากเลยครับชิบหายแล้วสวยแล้วชิบหายแล้วแม่เมื่อกี้มันอะไรวะต้องแก้ต้องแก้ต้องหาวิธีแก้ใครเคยเป็นกันบ้างไหมเมื่ออยากจะบอกอะไรแต่สิ่งที่เราพูดไปไม่เคยตรงใจข้างในทั้งที่เราตั้งใจพูดมาเลยได้ไหมมันเกิดไม่ต้องพูดให้มากกว่าไม่ว่าเธอจะหนีสักเท่าไรใครเจอพี่โอเล่คนนั้นเขาจะต้องหายไปอ่านตาของฉันทิชชู่อ่านตาของฉันดูทิชชู่ให้เธอหยิบทิชชู่แล้วยืนออกไปเข้าใจไหมพี่โอเล่เคยแข่งร้องเพลงแต่วันนั้นเขาป่วยอดร้องเพลงเขาเสียใจมากมายเลยฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้ร้องเพลงเธอต้องเธอต้องThank you.
ันคิดถึงเธออีกแล้วและยิ่งมากขึ้นทุกทีเพียงรู้ว่าร้อนมากขนาดนี้เพียงรู้ว่าทั้งหมดเลยนั้นมีโอ้โหต้องเป็นห่วงหรอกเราแค่สลบไปนิดเดียวสลบเลยหรอเออก็ตอนที่เราแยกกันอ่ะฉันพยายามตามหาแกไปเจอใครก็ไม่รู้ตกใจหัวฟาดพื้นเนี่ยตื่นมาก็เลยรีบมาหาแกเนี่ยไอ้หมีป๊อปป๊าไม่แน่ใจว่ะมันมืดๆอ่ะไปตามหายเมย์กันดีป่ะเออไอ้เนี่ยติดตัวไว้ไม่กวาดเนี่ยนะผีเอานะสบายใจกว่าเฮ้ยทำไมพี่ยังไม่กลับอีกครับผมนึกว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะครับเนี่ยพี่เดฟก็ใช้จังหวะแบบนี้นะครับซ้อมร้องเพลงร้องเพลงใช่ครับคุณเมย์ครับคุณเมย์เนี่ยสอนพี่ร้องเพลงหน่อยสิครับเดี๋ยวนะครับแสดงว่าเสียงร้องเพลงที่ผมได้ยินเมื่อกี้ใช่ครับเสียงพี่เองครับโหพี่เสียงร้องเพลงพี่เหมือนกับเสียงโหยหวนนะครับนั่นน่ะสิครับคุณเมย์เนี่ยคุณเมย์ครับสอนพี่ร้องเพลงหน่อยสิครับได้พี่เดฟครับการร้องเพลงมันต้องมีอินเนอร์ครับเดี๋ยวพี่เดฟดูผมนะครับบนฟ้าฉันนั้นเห็นแต่ภาพเธออยู่ไกลกันจนสดสายตารอคอยวันที่จะกลับมาหาถึงแม้มันจะแสนนานแสนนานแค่ไหน
อยากจะขอให้ได้พบขอให้ได้พบอยากจะรู้ว่าเธอเองเป็นเช่นไรเธอจะคิดถึงฉันหรือเปล่าเหงาบ้างหรือเปล่าเธอรู้สึกแตกต่างจากฉันบ้างไหมโอ้พลังร้องของคุณเมย์นี่สุดยอดจริงๆครับสามารถทำให้ฝนหยุดตกได้ผมขอตบมือให้นะครับนี่เห็นไหมมีเสียงเพลงแล้วไอ้เออเพลงนี่แหละที่เขาลือกันน่ะแล้วถ้าเจอพี่โอเล่ทำยังไงอ่ะแกมีที่ช่วยเหลือปะวะมีทำไมวะถ้าพี่โอเล่ออกมาให้แกให้พี่โอเล่เลยด้วยแค่นั้นเลยเหรอวะเออก็เขาเรากันมาแค่เนี้ยเขาบอกว่าเอาที่ช่วยไปซับน้ำตาพี่โอเล่พี่โอเล่จะได้สงบลงเอาที่ช่วยไปซับน้ำตาแกจะบ้าเหรอแกเอาไปเลยนะแต่ฉันที่ช่วยไปซับน้ำตาผีเนี่ยนะแกวะไอ้ครับด้วยเสียงทรงพลังของนั่นเองผมว่านะครับเราแยกย้ายกันตามหาคุณหมวยเรียกคุณแม็กเถอะครับผมอยากกลับบ้านใจจะขาดนะครับเนี่ยดีครับทั้งนั้นเนี่ยเราแยกย้ายกันไปตามคุณหมวยเรียกคุณแม็กดีกว่าครับครับไปแล้วเคยได้ยินปะวะฉันหายแล้วผีไม่มีจริงครับก็แล้วทำไมไม่เข้ามาดีๆล่ะเข้ามาอย่างนี้ก็นึกว่าผีสิโอ้ยผมกับพี่เดฟตามหาพวกคุณสองคนตั้งนานพี่เดฟจะปิดตึกครับเข้ามาดีที่สุดแล้วเนี่ยเออเอาพี่เดฟไปทำแผลกันเถอะโอ้ยโอ้ยช่วยไหมโอ้ยไปมาพอดีเลยไหวไหมเนี่ยพอแล้วครับน้องเมลี่มันอยู่โรงเรียนกันดื่นๆแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่นักเรียนนี่ไปแจ้งจับข้อหาทำลายร่างกายไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยหนูขอโทษค่ะพี่แดฟพี่อุตส่าห์ออกไปช่วยแท้ๆผมไปดูนี่ครับพี่แล้วน้องๆเนี่ยเป็นบ้าอะไรกันครับเอาไม้ม็อบไม้กวาดมาไล่ตีกันเนี่ยฮะแม็กนั่นแหละครับเป็นคนเริ่มเล่าเรื่องผีเลยผมบอกแล้วโลกนี้ไม่มีผีหรอกครับแล้วเองจะอธิบายทิชชู่ตรงกองบันไดยังไงวะเขาลือกันให้แซ่ดเลยนะเว้ยว่าเป็นของไหว้อ่ะพี่
ทิชชู่ที่กองอยู่ตรงบันไดเนี่ยพี่เดฟเอาไปกองไว้เองครับน้องๆครับพี่อยากให้รู้ว่าน้องๆน้องๆน้องๆเนี่ยไทยทิชชู่มันเปลืองถึงขนาดไหนเห็นไหมครับทิชชู่เนี่ยกองเท่าภูเขาแล้วครับน้องๆแต่ก็แปลกยิ่งกองไว้ยิ่งมีทิชชู่มาเพิ่มพี่ก็ชอบเลยสิครับประหยัดงบโรงเรียนไปเยอะเลยเห็นไหมบอกแล้วไม่มีผีหรอกครับเออเองหน้ากลัวกับผีแล้วเสียงร้องเพลงล่ะเสียงผมเองอะครับก็ระหว่างที่ตะเวนออกหาพวกคุณสองคนเนี่ยพี่เดลเขาบอกให้ผมสอนร้องเพลงหน่อยนะครับหือคือพี่เดลชอบร้องเพลงอะครับแต่พี่เดลมันร้องเพลงไม่เพราะเสียงอะอย่างคนร้องไห้ร้องทีไรละโหยโหนทุกทีเลยเลยต้องแอบร้องเพลงตอนดึกๆคนเดียวเนี่ยครับน้องๆครับแต่หนูละเหยียบไปเลยนะครับจะเอาเรื่องนี้ไม่บอกใครนะครับพี่เดฟขอร้องร้องไห้ใช่ครับถ้าเสียงร้องไห้ที่เขาเล่ากันมาก็คือเสียงร้องเพลงของพี่เดฟถูกต้องแล้วครับผมว่านะพี่เดฟนี่แหละต้นเหตุของจริงพี่รู้ไหมครับเขาไปเล่าเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นเรื่องผีเนี่ยผีเผออะไรครับน้องๆไม่มีหรอกครับพี่ว่าน้องๆเนี่ยกลับบ้านไปก่อนดีกว่าพี่เดฟอ่ะจะปิดโรงเรียนแล้วกลับบ้านแล้วเหมือนกันแล้วเสียงร้องเพลงของผู้หญิงล่ะคะผู้ยมผู้หญิงอะไรครับน้องครับไม่มีหรอกครับน้องๆคิดไปเองทั้งนั้นแบบเนี้ยที่หนูได้ยินเสียงนี้เลยค่ะโอ้ยเขาเนี่ยชัดเจนเลยครับแล้วเราก็หยุดครบแล้วนี่หว่าแล้วเสียงใครวะพี่หรือว่าผีพี่เล่จะมีจริงวะน้องๆครับผีพี่เอาเล่มีจริงครับแต่น้องๆไม่ต้องกลัวไปนะครับผีพี่โอเล่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาเล่ากันแล้วพี่เดฟรู้ได้ยังไงอะคะเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่พี่ยังเป็นนักเรียนของป๋าอยู่ฮะพี่เดฟเป็นนักเรียนของป๋าเพราะว่าเราห่างไกลกันเหลือเกินคิดถึงแต่เธอนั้นเบฟเบฟเบฟไปนั่งก่อนไปฝากครับนั่งสติอารมณ์ดีๆก่อนแล้วก็มาลองใหม่นะอ่ะโอ้เธอต่อนี่แล้วทุกคนสังเกตดูการร้องอะไรของเขาด้วยนะเชิญเวลามองขึ้นไปบนฟ้าฉันนั้นเห็นแต่ภาพเธออยู่ไกลกันจนสุดสายตารอคอยวันที่จะกลับมาหาถึงแม้มันจะแสนนานแสนนานแค่ไหนอยากจะคอยได้พบคอยได้พบอยากจะรู้ว่าเธอเองเป็นเช่นไรเธอจะคิดถึงฉันหรือเปล่าเหงาบ้างหรือเปล่าจะรู้สึกแตกต่างกับฉันบ้างไหมเพราะว่าเราห่างไกลกันเหลือเกินคิดถึงแต่เธอนั้น
ฝ้าต้นรับให้ถึงวันที่เรานั้นได้พบกันเราช่างห่างไกลกันเหลือกันฉันเองก็ไม่รู้เมื่อไรจะได้พบเธอโอเป็นคนที่เก่งที่สุดในรุ่นป่าวางให้เธอแข่งขันในปีนั้นเราคิดว่าน่าจะได้แชมป์ตัวเธอเองก็คิดแบบนั้นเธอจึงตั้งใจซ้อมอย่างมากพอถึงวันแข่งโอกลับแพ้ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวังไว้จากวันนั้นเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเงียบลงเรื่อยๆไม่ค่อยคุยกับใครโผล่เศร้าและเสียใจมากหลังจากนั้นก็มีคนพบศพโอบนดาดฟ้าสรุปเป็นเรื่องจริงเหรอคะเรื่องจริงครับน้องหมวยเล่ป้าเสียใจกับเหตุการณ์นั้นมากจากวันนั้นป้าก็ไม่เคยสนใจเรื่องแพ้หรือชนะเลยขอให้ทุกคนได้ร้องเพลงอย่างมีความสุขแค่นั้นพอเอาละครับน้องๆพี่ว่ามันดึกแล้วพวกเรากลับบ้านก่อนเถอะจะกลับยังไงล่ะคะพี่เดฟกุญแจรถมันหายไปแล้วนี่คะเฮ้ยนี่ครับเอ้าเจอเหรอก็ผมเจอพี่เดฟพี่เดฟก็เลยมาช่วยหากุญแจรถเนี่ยกลางหาฝนพอกำลังจะเข้าไปบอกคุณสองคนพี่เดฟก็โดนฟาดหัวซะก่อนนะครับงั้นเราก็กลับกันเถอะเนาะนี่มันก็ดึกมากแล้วอ่ะเออแต่ฉันไม่กล้าขึ้นไปข้างบนว่ะอ่ะนี่กุญแจรถมาเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาให้เธอสองคนไปรอหน้าตึกแล้วกันพี่เดฟด้วยนะฮะได้ครับเดี๋ยวผมอยู่เพื่อนคุณหมวยลี่เองถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เดินไปส่งหน้าตึกแล้วกันโอเคค่ะไปเลยค่ะ
ามพวกเราหลับกันยังได้คืนสองเดือนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณครับพวกหนูไปกันแล้วคะขอบคุณมากนะครับพี่ครับชมดีครับจะมาดูแลพวกเราเองนะครับกลับกับเราเปล่าป๋าเอาเพลงอะไรไปให้เด็กๆแข่งนะครับเพลงของป๋าแต่งเองแล้วนี่จะเอาเพลงนี้จริงๆเหรอจะดีเหรอเออทำไมเธอต้องเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวปนกันด้วยนี่คือเรื่องงานไงขยับพักกันมากนะก็กลับกันไปให้หมดเลยตายแม่เอ็มจำไม่ได้เหรอเอ็มขอโทฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าในสักวันจะต้องเป็นของฉัน